ังอิ่มมากเลยใช่เปล่าข้าวหลามใครชอบทานแต่ข้างบนหัวส่วนหัวคือส่วนที่อะไรคะฮะส่วนหัวจะมีกะทิหวานๆใช่เปล่าแล้วก็ข้างล่างจะเป็นยังไงชอบชอบกินหัวใช่ไหมคะชอบกินส่วนหวานๆนั่นเองนะคะลูกอันนี้คือสิ่งนะคะลูกภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ใส่อาหารในสมัยอะไรคะลูกในสมัยอะไรคะเนอในสมัยโบราณนะคะและเมื่อพัฒวิวัฒนาการทำไมคะลูกรวดเร็วเลยปุ๊บ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 มาจนถึงอะไรคะลูกยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้อะไรในยุคปัจจุบันนี้นะลูกเราก็จะแบ่งภาชนะที่เราจะใช้ใส่อาหารเลยนะคะแบ่งออกได้เป็นอะไรเอ่ยอย่างแรกนะคะลูกเป็นภาชนะที่ใช้สำหรับใส่ลองนึกให้ดีๆนะคะลูกเราใช้อะไรใส่อาหารบ้างถ้วยใช้อะไรคะใช้ถ้วยปัจจุบันแล้วเรามาปัจจุบันแล้วลูกปัจจุบันเราใส่อะไรคะลูกเราจะใช้อะไรอย่างแรกที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะลูกอย่างแรกเลยคืออะไรคะถ้วยถ้วยชามนะคะลูกถ้วยหรือชามนะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรฮะเป็นอย่างไรคะลูกก้นนั้นจะลึกใช่ไหมคะก้นจะลึกจะเหมาะสำหรับใช้อะไรคะการใช้งานของถ้วยกับชามนี้ใช้อะไรฮะใส่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวต้มจืดใส่ไม่ได้ฮะมาดูกันนะคะว่าภาชนะที่เป็นที่สำหรับใส่อาหารนั้นก็คือถ้วยหรือชามใช่ไหมคะลูกหนูบันทึกไปด้วยนะคะบันทึกไปด้วยนะคะลูกเราจะได้ทำไมคะจำได้แม่นจำได้ขึ้นใจคะถ้าฟังคุณครูอย่างเดียวหนูอาจจะทำไมคะลูกลืมได้แต่เมื่อหนูฟังด้วยจดด้วยจะยิ่งทำไมคะยิ่งจำได้แม่นเลยนะคะภาชนะที่ใช้ใส่อาหารนะคะลูกก็คือถ้วยใช่ไหมคะถ้วยหรืออะไรคะลูกหรืออะไรจานหรือชามชามนะคะลูกถ้วยหรือชามนะคะถ้วยหรือชามนะคะลูกจะการใช้งานก็คือทำไมคะลูกใส่อะไรคะใส่อะไรคะลูกคุณครูเปลี่ยนสไลด์นะคะของหนูอยู่ที่กระดานแล้วเพื่อนๆจะได้ทำไมลูกปลายทางจะได้เห็นนะคะลูกถ้วยหรือชามนี้เราจะใช้สำหรับทำไมคะลูกใส่อาหารที่เป็นอาหารประเภทอะไรประเภทอะไรคะประเภทน้ำนะคะลูกใส่อาหารประเภทน้ำนะคะถ้วยหรือชามนี้เราจะใส่อาหารประเภทน้ำได้แก่อะไรลูกประเภทน้ำโจ๊กก๋วยเตี๋ยวแกงต้มจืดใช่ไหมคะขนมอะไรข้าวต้มใช่ไหมลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มีอะไรคะลูกส่วนผสมของน้ำทำไมคะส่วนผสมของน้ำเยอะๆนะคะลูกเพราะว่าอะไรคะถ้าหนูเอาข้าวต้มหรือเอาก๋วยเตี๋ยวไปใส่ในจานจานจะมีลักษณะอย่างไรจานจะแบนใช่ไหมคะลูกถ้าหนูนำไปใส่ที่จานแล้วจะได้ทานไหมเอ่ยได้ทานไหมคะไม่ได้ทานน้ำเป็นยังไงคะลูกน้ำหกไหลไปหมดเลยเหลือแต่อะไรคะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เหลือแต่เส้นใช่ไหมคะลูกบางทีหมูสับก็ตกหายไปกับ น้ำเลยใช่ไหมอดรับประทานเลยนะคะเพราะนั้นเราเวลาที่เราซื้ออาหารมานะคะหรือว่าเราจะนำอาหารมาใส่นะคะลูกเราต้องเลือกอะไรคะเลือกภาชนะด้วยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอย่างที่สองนอกจากถ้วยชามแล้วยังมีอะไรอีกอะไรคะลูกที่ยังเป็นภาชนะที่สำหรับใส่อาหารอะไรคะนอกจากนั้นก็ยังมีจานใช่ไหมคะจานเราใส่อะไรจานใส่ข้าวจานใส่อะไรคะลูกจานก็จะใช้สำหรับใส่อะไรคะใส่ข้าวนะคะจานจะใช้ใส่ข้าวหรือว่าใส่อาหารประเภทอะไรประเภทอะไรลูกประเภทแห้งนี่เหรออาหารประเภทแห้งนี้ไหมคะอาหารที่แห้งๆได้แก่อะไรคะลูกใช้ใส่ข้าวหรือใส่อาหารประเภทผัดประเภท
ยำประเภททอดนะคะเราจะนำมาใส่อะไรคะลูกใส่จานนะคะเราถึงจะนำมาใส่จานนะคะอันนี้ก็คือภาชนะที่เราใช้สำหรับทำอะไรคะใส่อาหารนั่นเองได้ยังคะทีนี้ต่อไปนะคะลูกต่อไปเราจะไปดูนะคะลูกอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเมื่อเราใช้ใส่อาหารแล้วนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือใช้สำหรับทำอะไรคะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตักอาหารเอ๊ะเราใช้อะไรตักอาหารใช้อะไรลูกใช้อะไรคะทัพพีรู้จักทัพพีไหมรู้จักไหมคะลูกทัพพีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะฮะรู้จักทัพพีหน้าตาเป็นยังไงลูกนะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะดูซิหน้าตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่เปล่าใช่ไหมคะลูกหน้าตาอย่างนี้นะเขาจึงเรียกว่าอะไรคะเขาจึงเรียกว่าอะไรลูกทัพพีนะคะทัพพีทัพพีจะใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรคะใช้ตักข้าวใช่ไหมคะใช้ตักข้าวใช้ตักอาหารนะคะใช้ตักข้าวใช้ตักอาหารนั่นเองตักข้าววันนี้ตักข้าวจากไหนครูถามก่อนนะพี่ตักจากไหนคะลูกตักข้าวจากหม้อตักข้าวจากจานใส่ปากได้ไหมไม่ได้ได้ไหมคะไม่ได้ทำไมอะลูกก็บอกถ้าพี่ใช้ตักข้าวอะทำไมเราไม่ตักข้าวในจานใส่ปากเอาเลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกเพราะว่าไม่ใช่อะไรลูกทัพพีนั้นใช้สำหรับตักข้าวที่อยู่ในหม้อใช่ไหมคะเพื่อจะนำมาใส่ในไหนคะใส่ในจานแบ่งของเรานะคะลูกแต่ว่าถ้าเราจะตักข้าวใส่ไหนใส่ปากใช่ไหมคะลูกหรือว่าตักข้าวรับประทานนั้นเราจะใช้อะไรคะใช้อะไรลูกมาดูนี่การใช้งานนะคะลูกการใช้งานของทัพพีนะคะแต่ถ้าเราจะตักข้าวใส่ปากนะคะลูกเราจะต้องใช้อะไรเอ่ยใช้ช้อนแล้วก็อะไรคะลูกช้อนและซ่อมนั่นเองนะคะช้อนและซ่อมนั้นใช้สำหรับอะไรคะลูกตักอาหารนะคะตักอาหารที่อยู่ในถ้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นช้อนกลางช้อนสั้นรู้จักช้อนสั้นหรือเปล่ารู้จักไหมคะช้อนซ่อมกับช้อนสั้นนั้นต่างกันไหมต่างกันไหมคะลูกต่างหรือไม่ต่างคุณครูถามว่าช้อนสั้นกับช้อนซ่อมนั้นต่างกันไหมต่างไหมคะต่างอย่างไรต่างกันตรงต่างกันแบบไหนฮะคุณครูถามง่ายๆฮะต่างอย่างไรลูกช้อนซ่อมกับช้อนสั้นเพื่อนบอกว่าต่างกันตรงที่ขนาดความยาวยังไม่ตรงประเด็นลูกความยาวนั่นก็ใช่แต่ยังไม่ถูกใจต่างกันตรงไหนอีกฮะเล็กไม่ใช่ยังไม่ใช่อยู่เดี๋ยวคิดนะคะลูกมันต่างกันตรงไหนปลายช้อนใหญ่กว่าอ้าวไปถึงปลายช้อนเลยปลายช้อนใหญ่กว่าอีกอ้าวก็ยังไม่ใช่อีกฮะมันต่างที่อะไรคะลูกชนิดของการใช้งานใช่เปล่ามันต่างกันที่ชนิดของการใช้งานใช่ไหมคะช้อนซ่อมนั้นเราจะตักกันไหนตักอาหารที่อยู่ในจานของเราใช่ไหมคะตักอาหารที่ในจานของเราใส่ปากใช่ไหมคะลูกใส่ปากหรือว่าเรารับประทานแต่ถ้าเป็นช้อนสั้นช้อนสั้นนั้นเราจะใช้อย่างไรเอาที่โอ้ยคุณครูหงายท้องปึ่งเลยชงกาแฟใช่เปล่าช้อนสั้นนั้นก็จะใช้สำหรับตักกับข้าวที่อยู่ที่ไหนที่อยู่ในถ้วยใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในจานนะคะลูกที่อยู่ในถ้วยแบ่งก็อยู่ในจานแบ่งนั้นตักเอามาไว้ที่ไหนคะลูกในจานของเราใช่ไหมคะตักไว้ในจานของเราแล้วเราจึงจะรับประทานใช่ไหมคะนำช้อนซ่อมมารับประทานเราจะไม่อะไรคะใช้ช้อนของเราเองก็คือช้อนซ่อมนั้นไปตักกับข้าวที่อยู่ในไหนคะลูกในถ้วย
นะคะเราจะไม่ใช้ช้อนของเราเองนะคะลูกเราจะใช้ช้อนสั้นหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช้อนอะไรคะรู้จักไหมหรือที่เราเรียกว่าช้อนกลางอ๋อสุดศิลสิทธิ์อ๋ออีกแล้วบางอ้อเลยนะคะลูกบางอ้อเลยนะคะเขาบอกว่าช้อนและช้อนซ่อมนั้นจะใช้นะคะลูกจะใช้คู่กับการตักข้าวในจานหรือว่าตักอาหารต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปมาดูอุปกรณ์ต่อไปคืออะไรคะใช้ทำอะไรลูกอุปกรณ์ชนิดต่อไปก็คือการอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรุงอาหารเอ๊ะปรุงอาหารมีอะไรอ่ะลูกลองนึกซิอุปกรณ์ใช้ปรุงอาหารอะไรคะน้ำปลาน้ำปลาอ้าวเข้าประเด็นอีกแล้วน้ำปลาใช่อุปกรณ์ไหมใช่ใช่หรือเปล่าเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่เปล่าน้ำปลาเราจะเรียกว่าเป็นอะไรเรื่องอะไรคะลูกเครื่องปรุงอาหารใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์นั้นเราจะเรียกว่าอะไรอุปกรณ์อะไรคะลูกมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ปรุงอาหารนึกออกไหมศิลสิทธิ์นึกออกไหมครับอะไรคะลูกเช่นอะไรเอ่ยกระทะและอะไรคะลูกกระทะกับตะหลิวกระทะกับตะหลิวรู้จักไหมไหนใครบอกไม่รู้จักกระทะรู้จักไหมคะกระทะกับตะหลิวนี้เราใช้งานอย่างไรลูกใช้งานอย่างไรคะใช้สำหรับปรุงอาหารให้ทำไมคะลูกให้สุกใช่ไหมคะอาหารที่ดิบๆที่เราเตรียมเอาไว้นั้นมาปรุงให้ทำไมคะให้สุกตามอะไรคะตามอาหารที่เราเตรียมเอาไว้นั่นเองนะคะลูกนอกจากกระทะกับตะหลิวแล้วมีอะไรอีกอะไรเอ่ยฮะหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวทำยังไงใช้งานของหม้อหุงข้าวฮะหม้อหุงข้าวเอาไว้สำหรับต้มใช่เปล่าหม้อหุงข้าวไว้สำหรับแกงใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหม้อหุงข้าวก็จะใช้สำหรับทำอะไรเอาไว้สำหรับหุงข้าวนั่นเองนะคะสำหรับหุงข้าวนะคะต่อไปอุปกรณ์ชิ้นนี้รู้จักไหมนะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะลูกเคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะไรคะลูกเรียกว่าลังถึงใช่ไหมคะจะเป็นอุปกรณ์